เนียบขาวพร้อมด้วยเจ้าหนา้าที่ระดับสูงอื่นๆกำลังพยายามสร้างความมั่นใจให้กับประชาสนอเมริกันหลังจากสมาชิกสภาคนสำคัญทานหนึ่งได้ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับภัยคมคูด้านความหมันค้งแหงทท่งชาติหุนแหง้งที่ซาฮาลาดกำลังประเสริ์อยู่ในการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้สร้างความประหลาดใจให้กับสมาชิกสภาบางคนของท่านท่านขอภัยประธานขณะกรรมการสืสบลับสภาตำ ได้เฮียร้องอย่างเปิดเผยตัวประธานาธิบดีโจไบเดนให้เผยแพร์ข่าวสืบหลับเกี่ยวกับไยคมคูที่บุได้ระบุวาเมนอย่างเพื่อให้ประชาชนอเมริกันและพันธมิตรสามารถกำหนดแนวทางการหับมือไว้ผู้ต่างหน้าของพรรครีพับลิกันทานไมคเทนเนอร์ได้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ในอีเมลที่ได้รายงานว่าทานเทอร์เนอร์ได้ส่งถึงเพื่อนห่วมงานและได้ถือน้ามาเผยแร่ในสื่อสังคมโดยห้องการข่าวต่างๆท่านได้อธิบายถึงอันตรายดังกล่าวว่าเป็นความสามารถของกองทัพต่างชาติในการทําลายเสถียรภาพของประเทศโดยการอ้างคําเว่าของเจ้าหน้าที่สหรัฐสื่อมวลชนหลายแหง่งได้รายงานในต้นแรงวันพุธวานนี้ว่าไยคมคูดังกล่าวเม่นเกี่ยวข้องกับความสามารถใหม่ใน ด้านอากาศของรัสเซียแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐทานหนึ่งซึ่งให้สัมภาษณ์กับ v o โโดยโบเปิดเผยสื่อเนื่องจากข่าวกองมีลักษณะทีละเอียดอ่อนกาวว่าถึงแม้นว่าภัยคมคูอันตรายที่จะมีความสําคัญก็ตามแต่มันก็นยังบบได้ใกล้จะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทันหนึ่งได้กล่าวโตไปว่าไพาคมคูทีกล่าวมานั้นบบได้เกี่ยวของกับความสามารถที่มีอยู่ที่ได้ถึกนํามาใส่